Thai PBS p o d c a อ t View the world via the Voice อาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรือง ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อาเซียนไอส์กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองมาพบคุณผู้ฟังในไทย p b s p o d c พอดแกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาฟังเรื่องโจรสลัดกันดีกว่านะคะเรื่องที่ดิฉันจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยเป็นเรื่องของโจรสลัดสมัยใหม่ไม่ใช่โจรสลัดแห่งแคริบเบียนแต่เป็นโจรสลัดบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานี่เองเป็นลูกทะเลที่อยู่แถวแถวช่องแคบมาลากาหรือช่องแคบสิงคโปร์หรือในทะเลจีนใต้ พวกนี้มีความทันสมัยนะคะสามารถปล้นเรือได้เป็นลำๆปล้นน้ำบันดิบได้ทีละล้านลิตรทีเดียวค่ะระหว่างปี2550ถึง2563เนี่ยข้อมูลของศูนย์ความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชียที่เรียกว่ารีแคปเนี่ยนะคะบอกเอาไว้ค่ะว่า เอเชีย er เนี่ยมีอาชญกรรมทางทะเลกว่า80%เป็นี่ยเป็นการปล้นโดยใช้อาวุธที่ไม่ใหญ่นักนะคะปล้นเพื่อชิงทรัพย์สินแล้วก็เครื่องจากบนเรือแล้วก็หนีไปเท่าน,นั้นเองแต่ว่าอีก10กว่าเปอเซ็นต์ที่เหลือเนี่ยเป็นการกระทําของโจรสลัดในทะเลหลวงที่เป็นกลุ่มอาชญากร,รที่มีการจัดตั้งอย่างดีนะคะมีอาวุธยุทโธปรกรณ์ครบมือแล้วก็ลงมือแบบใหญ่เช่นเข้าชิงเรือขนาดใหญ่ไปขาย หรือว่าปล้นน้ำมันในเรือหรือว่าลักพาตัวลูกเรือไปเรียกค่าไถ่เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยพวกโจรสลัดเหล่านี้อยู่ชุกชุมอยู่แถวๆถวช่องแคบมาลากานะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยการปล้นเรือได้ย้ายมาชุกชุมอยู่แถวช่องแคบสิงคโปร์ที่เป็นช่องแคบเล็กๆอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสิงคโปร์ข่าวจากสำนักข่าว CNA เมื่อต้นเดือนมกราคมปีนี้เองอ้างข้อมูลรีแคปนะคะว่า เมื่อปีที่แล้วเนี่ยตลอดปีมีการปล้นเรือทั้งหมด49ครั้งในบริเวณนี้ซึ่งถือเป็นตัวเลขการปล้นที่สูงสุดในรอบ6ปีที่เดียวค่ะ i n the, are the, rise. Cap, the, there were the, the a r e 49ถ้าคุณผู้ฟังยังจำได้นะคะ ราวๆแปีที่แล้วเนี่ยคือในพศ2557มีข่าวใหญ่อยู่ข่าวหนึ่งนะคะคือข่าวเรือไทยถูกโจรสลัดปล้นกลางทะเลเรือลำนี้ไม่ใช่เรือลำแรกที่ถูกปล้นแล้วก็ไม่ใช่ลำสุดท้ายที่เป็นเรือไทยด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงปีสองปีนั้นเนี่ยมีทั้งเรือไทยแล้วก็เรือต่างชาติถูกปล้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันมากมายนะคะโดยเฉพาะในบริเวณช่องแคบมาลากาจนสื่อต่างชาติเนี่ย ขนานานามช่องแคบมาลากาว่าเป็นหน้าน้ำที่อันตรายที่สุดในโลกการปล้นเรือไทยในครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่27พฤษภาคมพศ2557เรือที่ถูกปล้นชื่อว่าเรืออรพินสีเป็นของบริษัทปิตโตรเลียมไทยแทงเกอร์จำกัดนะคะเรือลำนี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันดีเซลขาดการติดต่อขณะที่กำลังแล่นอยู่ในทะเลทางบริษัทเจ้าของเรือเนี่ย ก็ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังเรือลำอื่นๆในทะเลให้ช่วยมองหาแต่ก็ไม่มีใครเห็นเรือหายนะคะพอเวลาผ่านไปจนถึงตีสองของวันใหม่ทางสำนักพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศที่เรียกว่า IMB ของประเทศมาเลเซียก็ส่งข่าวนะคะว่าเรือบรรทุกน้ำมัน MP Orpin 4พร้อมกับลูกเรือ14คนได้ขาดการติดต่อ ระหว่างการบรรทุกน้ำมันดีเซลจำนวน3.9ล้านลิตรออกเดินทางจากประเทศสิงคโปร์เพื่อไปส่งที่ท่าเรือในประเทศอินโดนีเซียแล้วยังบอกด้วยนะคะว่าคาดว่าถูกโจรสลัดปล้นแล้วก็นำเรือหนีไปเรือหายวุ่นวายไปหลายวันนะคะจนถึงเวลากลางคืนของวันที่หนึ่งมิถุนายนปรากฏว่ากองทัพเรือของไทยก็ได้รับแจ้งนะคะว่า เรืออรพินสีกลับมาจอดทอดสมออยู่ที่สีราชาแล้วค่ะทางกับตําเรือก็ให้การต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าเหตุเกิดเนี่ยขณะที่เรือเดินทางมาถึงจุดที่อยู่ห่างน้านาน้ำอินโดนีเซียไป19ไมล์ทะเลก็มีโจรสลัดจำนวนไม่ต่ำกว่า10คนนะคะขับเรือเร็วหรือสปีดโบ๊ทมาเทียบข้างๆเรือแล้วก็ขึ้นเรือมาในมือก็ถือปืนแล้วก็ดาบนะคะ พอขึ้นเรือมาได้ก็จับลูกเรือทั้งหมดเนี่ยมัดมือเอาไว้อย่างแน่นหนาเลยแล้วใช้มีดกับปืนจี้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ย้ายลูกเรือออกจากห้องสะพานเรือไปยังห้องควบคุมเครื่องจักรขังลูกเรือเอาไว้ที่นั่นนะคะก่อนที่จะไปเนี่ยโจรก็คู่อีกนะคะด้วยการชี้ไปที่นาฬิกาแล้วก็บอกว่าห้ามออกจากห้องนี้ก่อนเที่ยงคืนนะไม่งั้นจะฆ่าให้ตายทั้งเรือเลย พอขังลูกเรือแล้วกลุ่มโจรสลัดก็จัดการตัดการสื่อสารของเรือแล้วก็ยังออกไปด้านนอกตรงหัวเรือนะคะขูดเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษของชื่อเรือนะคะตัวแรกแล้วก็ตัวสุดท้ายเปลี่ยนชื่อเรือจากเรืออรพินหรือแต่คำว่าระพีเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะกัปตันยังบอกอีกนะคะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงเรืออีกลำหนึ่งเข้ามากระทบทางด้านกราบซ้ายของเรือ แล้วพวกโจรสลัดก็จัดการถ่ายน้ำมันประมาณ3.7ล้านลิตรออกจากเรืออรพินสีเข้าไปเก็บไว้ในเรือลำนั้นที่เข้ามาเทียบนะคะการถ่ายน้ำมันได้ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ10ชั่วโมงระหว่างนั้นพวกโจรก็ค้นเอาทรัพย์สินแล้วก็ของมีค่าในเรือรวมทั้งเงินสดแล้วก็โทรศัพท์มือถือของลูกเรือไปหมดพอจัดการถ่ายน้ำมันเสร็จแล้วพวกโจรก็พากันหลบหนีไปแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายลูกเรือนะคะ แถมโจรยังเหลือน้ำมันพอให้เรือเดินทางกลับเข้าฝั่งได้อีกด้วยสรุปแล้วก็คือเสียน้ำมันไป3ล้านกว่าลิตรเกือบ4ล้านลิตรนะคะจะว่าไปแล้วบริษัทเจ้าของเรืออรพินได้โชคไม่ค่อยดีนักนะคะเพราะว่าในเวลาเพียง12เดือนเนี่ยเรือของบริษัทถูกปล้นไปแล้วถึง4ลำค่ะในปี2557เนี่ย ถือเป็นปีที่มีโจรสลัดชุกชุมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องแคบมาลกาบางครั้งเนี่ยกับตันเรือและก็ลูกเรือถูกทำร้ายหรือลักพาตัวและในปีนั้นเองเนี่ยยังพบว่าพวกโจรสลัดได้พัฒนาตัวเองขึ้นนะคะติดอาวุธมีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยกว่าเก่ามากโจรสลัดพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของโลกถ้ามีการจัดตั้งดีๆมีอาวุธยุโทโธปกรณ์นะคะ จะใช้วิธีเดียวกันก็คือการเข้าถึงเรือด้วยเรือเล็กที่ขับมาอย่างรวดเร็วก่อนแล้วก็โยนบันไดหรือเชือกขึ้นไปเกาะบนเรือใหญ่ไต่ขึ้นเรืออย่างรวดเร็วหลายครั้งนะคะที่คนบนเรืออาจจะเห็นแต่ทำอะไรไม่ได้ยกเว้นจะเป็นเรือที่มีอาวุธนะคะในระยะหลังเนี่ยเรือที่มีทุนหนาบางลำนะคะก็ต้องลงทุนจ้างผู้รักษาความปลอดภัยมาคุ้มกันการปล้นเรือเนี่ยบางครั้งคนบนเรือสามารถถ่ายคลิปเอาไว้ได้ ทำให้เราได้เห็นนะคะว่าเหตุการณ์จริงๆเป็นยังไงอย่นี่ไน yeah. ี่เป uh ja. uh ็นเสียงจากเรือฟิลิปปินส์ลำหนึ่งที่ถูกโจรสลัดปล้นกลางทะเลนะคะ เราจะเห็นนะคะว่าพนักงานสื่อสารในเรือเนี่ยพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือพูดว่าเมเดเมเดเสร็จแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ลูกเรือก็ได้แต่นั่งมองด้วยความหวาดกลัวโดยไม่สามารถป้องกันตัวได้สำหรับเรือไทยของเราก็โดนไม่แพ้กับเรือชาติอื่นนะคะว่ากันว่าเจ้าของเรือบางบริษัทถึงกับต้องเตรียมเงินค่าไถ่เรืออาไว้นะคะในกรณีที่เรือถูกขโมยหรือลูกเรือถูกจับไปเรียกค่าไถ่ สำหรับช่องแคบมาละกาเนี่ยถือเป็นจุดหนึ่งที่เอื้อต่อการปฏิบัติการของโจนสลัดมากเลยค่ะคุณผู้ฟังที่อาจจะคุ้นกับทะเลนะคะลองหลับตานึกถึงหน้าน้ำที่มีความยาวกว่า800กิโลเมตรมีระดับความลึกของน้ำไม่มากคือระหว่าง25-75เมตรตลอดระยะทางเนี่ยมีเกาะใหญ่เกาะน้อยเป็นพันเกาะรายล้อมด้วยป่ากงกลางลำธารแล้วก็อา่าว เวลาเรือลั่นผ่านบริเวณนั้นเนี่ยคนเรือจะต้องคอยดูระดับน้ำเพราะว่ามีความสำคัญต่อความปลอดภัยมากนะคะใต้ผืนน้ำมีกระแสน้ำเชี่ยวกรากมีทั้งแนวปะการังมีสันทรายแล้วก็ซากเรือต่างๆที่จมแล้วก็อยู่ในนั้นเนี่ยมาตั้งแต่อดีตบริเวณนี้มีสภาพอากาศแบบเส้นศูนย์สูตรนะคะมีหน้ามารสุมสองฤดูต่อปีโดยทั่วไปเนี่ยแม้ว่าระดับลมจะต่า แต่ก็อาจจะมีลมกระโชกแรงช่วงที่ฝนตกหนักแล้วก็พายุมาซึ่งอาจจะมาอย่างกระทันหันแล้วก็ใช้เวลาสองสามชั่วโมงกว่าที่จะหยุดนะคะภูมิประเทศที่เป็นใจอย่างนี้เนี่ยทำให้โจรสลัดในช่องแคบมารากามีมาตั้งแต่นานแล้วนะคะมีบันทึกเรื่องโจรสลัดในย่านนี้ที่ย้อนกลับไปได้ถึงศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลมีผู้เชี่ยวชาญหลายรายก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีมานานกว่านี้อีก เหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้โจรสลัดแถวนี้ชุกชุมก็เพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เชื่อมต่อหลักระหว่างตะวันออกกับตะวันตกมีสินค้ามีค่าถูกขนส่งผ่านมาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะปัจจุบันเนี่ยช่องแคบมาลากาที่เริ่มต้นจากชายฝั่งตะวันตกของมาเลเซียไปจนถึงทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียเป็นน้านน้ำที่เรียกกันว่าเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ของการขนส่งสินค้าทางทะเลของโลก เชื่อมต่อหน้าน้านำของสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สั้นที่สุดระหว่างมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกในพศ2557นิตยสารไทม์ของประเทศสหรัฐอเมริการายงานข่าวนะคะบอกว่าแต่ละปีเนี่ยช่องแคบมาลาการมีเรือผ่านประมาณ120,000ลำขนน้ำมันเฉลี่ยวันละ12ล้านบาเรล คิดเป็นราวๆ70-80%ของน้ำมันดิบที่ประเทศจีนแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนำเข้านะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นช่องทางที่ขนสินค้าจำนวนหนึ่งใน3ของโลกโจรสลัดในช่องแคบมาลากาเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงแล้วก็ไปเพิ่มที่แถบคาบสมุทรโซมาลีในแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนืออยู่หลายปีนะคะ แต่จู่ๆนะคะระหว่างปี2548ถึง2556เนี่ยช่องแคบมะละกาก็กลายเป็นหน้านน้ำที่อันตรายที่สุดในโลกเพราะว่าสถิติการปล้นเรือสูงขึ้นแซงหน้าแอฟริกาโดยหน้านน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีการปล้นเรือคิดเป็น41%ของทั่วโลกแล้วก็มีคนบนเรือถูกฆ่ากว่า136คน การปล้นเรือออริพินสีแล้วก็เรือไทยอื่นๆก็อยู่ในราวช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าการปล้นเรือโดยทั่วไปจะเป็นแค่ปล้นเล็กๆน้อยๆที่หวังขโมยเครื่องไม้เครื่องมือในเรือแล้วก็ทรัพย์สินของลูกเรือเท่านั้นแล้วก็มักจะเข้าปล้นตอนที่เรือทอดสมออยู่แต่ว่าในช่วงปีที่ดิฉันกล่าวถึงเมื่อกี้นี้เนี่ยก็เริ่มมีการปล้นที่ใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็เป็นการปล้นเรือที่กําลังแล่นอยู่ในทะเลนะคะ มีเป้าหมายเฉพาะคือการปล้นน้ำมันดิบแล้วก็น้ำมันปาล์มดิบการปล้นแบบนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางทะเลก็บอกอย่างนี้นะคะว่าจะต้องอาศัยมืออาชีพที่มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเดินเรือเพราะว่าจะต้องมีการวางแผนแล้วก็ประสานงานที่เฉียบขาดเที่ยงตรงมากนะฮะลักษณะการปล้นก็ดูได้าจากการปล้นเรืออลพิินสีเนี่ยนะคะ ข่าวในนิตยสารทานก็ยังอ้างนายปีเตอร์ช็อกนักวิจัยด้านความปลอดภัยทางทะเลที่บอกว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การปล้นเรือพุ่งสูงขึ้นในตอนนั้นเนี่ยก็คือการเปลี่ยนระบบการจ้างงานในอุตสาหกรรมการเดินเรือค่ะคือเปลี่ยนจากการจ้างงานถาวรให้เป็นการจ้างแบบสัญญาระยะสั้นการจ้างงานแบบใหม่เนี่ยได้สร้างความยืดหยุนนะคะในตลาดงาน ทำให้บริษัทเดินเรือหาบุคลากรเข้าไปทํางานในเรือได้ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันก็มีช่องว่างด้านความปลอดภัยนะคะเพราะว่าไม่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทั้งตัวกัปตันและก็ลูกเรือได้ง่ายอย่างเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยปกติแล้วหากว่าเป็นเรือสัญชาติไหนก็จะติดธงประเทศนั้นแล้วก็มีกัปตันและก็ลูกเรือในสัญชาตินั้นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเราอาจจะมีเรือที่เป็นเรือญี่ปุ่น แต่ว่าติดธงบานามาใช้กับตันชาวอินโดนีเซียแล้วก็ลูกเรือฟิลิปปินส์ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการเดินเรือหลายคนก็บอกนะคะว่าบางครั้งเนี่ยโจรสลัดอาจจะมีเส้นสายเป็นคนบนเรือนั่นเองหรือไม่ก็มีความรู้วงในเกี่ยวกับเรือลำนั้นๆรู้ว่าเรือทำงานยังไงแล้วก็มีข้อมูลด้วยว่าเรือลำนั้นบรรทุกสินค้าอะไร รายงานข่าวชิ้นนี้อย่างอ้างน,นักวิจัยที่ชื่อฟอนโฮสลินนะคะเขาไปทำวิจัยอยู่ที่เมืองปอนติอันนักประเทศอินโดนีเซียแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไปได้ยินมาว่าบางครั้งหัวหน้าวิศวกรหรือกัปตันเรือบางลำได้ขายข้อมูลนะคะเรื่องการขนส่งน้ำมันของเรือให้กับแก๊งโจรสลัดโดยผ่านคนกลางพอมีข้อมูลแบบนี้อยู่ในมือเนี่ยแก๊งโจรสลัดก็สามารถควบคุมเรือที่ปล้นแล้วก็ขโมยน้ำมันไปได้อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นก็ต้องมีวิธีขายน้ำมันนะคะวิธีที่ทำกันก็คือเอาน้ํามันที่ไปปล้นมาเนี่ยไปผสมกับน้ํามันที่ถูกกฎหมายแล้วก็ขายให้กับลูกค้าที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการเดินเรือก็ยืนยันนะคะบอกว่าโจรสลัดก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีถ่ายน้ำมันที่ซับซ้อนซึ่งจริงๆแล้วปกติจะเป็นหัวหน้าวิศวกรเรือที่มีความรู้ด้านนี้ ต้องมีความรู้เรื่องอุตสาหกรรมการเดินเรืออุตสาหกรรมน้ำมันแล้วก็มีเครือข่ายที่จะสามารถขายน้ำมันที่ปล้นมาได้ด้วยการผสมน้ำมันนี่ก็มักจะทำกันในทะเลนี่เลยนะคะโดยการขนน้ำมันที่ปล้นเนี่ยกลับเข้าไปยังเรือแม่หรือที่เรียกว่ามาด้วยชิปเนี่ยนะคะที่จอดรออยู่แล้วก็ผสมน้ำมันที่นั่นผสมเสร็จก็ขายให้กับลูกค้า ซึ่งปกติแล้วลูกค้าก็จะไม่รู้นะคะว่าน้ำมันนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นน้ำมันที่ปล้นมาการขายน้ำมันก็อาจจะขายกันในทะเลหรือว่าตามท่าเรือเลยที่เป็นการขายอย่างปกติแล้วก็ถูกกฎหมายนะคะโดยที่ท่าเรือสิงคโปร์นี่เป็นท่าเรือที่มีการขายน้ำมันในระบบนี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและจอนสลัดพวกนี้เป็นใครกันละ่ะ รสลัดแถบช่องแคบมาลาการเนี่ยมีมาตั้งแต่อดีตอันไกลโพ้นแล้วนะคะมีแผ่นที่ยุโรปเก่าแก่ที่แสดงจุดการเดินเรือนในโลกที่เขียนเป็นภาษาละตินเอาไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่5นะคะแผนที่นี้มีการเขียนเตือนภัยโจรสลัดในย่านนี้เอาไว้นะคะว่ากันว่าอาณาจักรที่เป็นศูนย์กลางการค้ายุคโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นยาโฮมะล,ลก,กาที่อยู่ในมาเลเซียในปัจจุบันหรือว่าบนเกาะเรียวในประเทศอินโดนีเซียทั้งหมดเนี่ยเติบโตขึ้นได้ก็ด้วยความช่วยเหลือของโจรสลัดท้องถิ่นนี่แหละค่ะนอกจากโจรสลัดท้องถิ่นแล้วนะคะก็ยังมีโจรสลัดต่างชาติในตำนานที่ปรากฏชื่ออยู่บ่อยๆอย่างน้อยสองคนนะคะคนแรกคือโจรสลัดชาวจีนชื่อเฉินสุยในศตวรรษที่15 ก็เป็นเจ้าพ่ออยู่แถวๆช่องแคบมะล,ลากามีคนกลัวเกรงมากมายนะคะจนกระทั่งถูกปราบนะคะโดยในพลเจิ้งเหอผู้บัญชาการกองทัพเรือในตำนานสมัยราชวงศ์หมิงพอมาถึงศตวรรษที่19ก็มีโจรสลัดอีกคนหนึ่งชื่ออับดุลลาอัลฮาดีนะคะเขาเป็นคนผิวขาวเป็นชาวอังกฤษแต่ว่าไปโตในอาระเบียแล้วก็เข้าอิสลามที่นั่น โจนสลัดคนนี้ชอบปล้นเรืออังกฤษแล้วก็ลงเอยด้วยการถูกจับส่งไปติดคุกที่อินเดียจนเสียชีวิตสำหรับโจนสลัดยุคใหม่จำนวนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมักจะมาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศที่มีเกาะต่างๆนับหมื่นเกาะมีแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 81, 0 0 0กิโลเมตรยาวแค่ไหนบอกได้ว่ายาวมากนะคะ เพราะว่ายาวเท่ากับประมาณ2เท่าของเส้นรอบวงของโลกและที่สำคัญเนี่ยอินโดนีเซียยังเป็นหนึ่งใน3ประเทศหลักที่ตั้งอยู่แถบช่องแคบมาละกาด้วยค่ะอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะสุมารตราเนี่ยแล้วก็เกาะอ,อีกหลายเกาะล้อมรอบไปด้วยทะเลจริงๆนะคะดิฉันยังเคยไปนั่งชมต้นมะพร้าวริมหาดช่องแคบมาละกาที่เกาะสาบังในอาเจที่นั่นบรรยากาศดีอากาศสดใสเห็นท้องน้ำเวิงว้าง สวยงามจนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นที่ที่มีโจรสลัดชุกชุมนะคะชาวอินโดนีเซียในหลายๆเกาะรวมทั้งเกาะสุมารตราด้วยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นลูกทะเลตัวจริงนะคะโจรสลัดในช่องแคบมาลากาอาศัยสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นใจมีเกาะแล้วก็ป่าชายเลนหลายแห่งให้หลบภัยเอื้ออำนวยให้ใช้เรือความเร็วสูงเข้าและออกจากที่ซ่อนได้อย่างรวดเร็วเพื่อขึ้นเรือที่ถูกปล้น อาชีพโจรสลัดในช่องแคบมะละกาเนี่ยถูกมองว่าทำกันจนเป็นประเพณีมานานหลายศตวรรษแล้วนะคะมีชุมชนชาวประมงทั้งในอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียบางชุมชนเนี่ยมีวิถีของโจรสลัดแล้วก็การลักลอบขนสินค้าเถื่อนมานานแล้วในอินโดนีเซียโจรสลัดมักจะเป็นอาชีพที่ทำกันในครอบครัวที่ทำตามกันมาที่ในอดีตเนี่ยบางครั้งก็บุกปล้นหมู่บ้านอื่น ถ้าหากว่าไม่สามารถจับปลาในทะเลได้เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยโจรสลัดในช่องแคบมาลากาจึงเป็นคนท้องถิ่นที่รู้จักทะเลเป็นอย่างดีมีความสามารถควบคุมเรือให้ผ่านสันดอนผ่านแนวปะการังแล้วก็อุปสรรคอื่นๆในทะเลได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนกับพวกเราบางคนที่ขี่จักรยานได้เก่งๆบนท้องถนนนั่นแหละนะคะ โจรสลัดอินโดนีเซียส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าจมตีเรือที่ท่าเรือหรือเรือที่แล่นอยู่ในช่วงสั้นๆระหว่างหมู่เกาะความแคบของน่านน้ำเนี่ยทำให้เรือสินค้าแออัดแล้วก็ต้องลดความเร็วลงโจรสลัดก็เลยเข้ายึดเรือได้ง่ายขึ้นพอปล้นเสร็จแล้วโจรสลัดก็สามารถข้ามไปข้ามมาระหว่างน่านน้ำของประเทศกับทะเลหลวงเพื่อหลบหนีการจับกลุ่มเพราะว่าเรือรักษาความปลอดภัยของประเทศหนึ่ง ไม่สามารถผ่านเข้าไปในหน้านน้ำของประเทศอื่นได้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้านะคะแต่อย่างที่เล่าไปแล้วผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าต่อให้โจรสลัดเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถทำงานใหญ่ได้ถ้าไม่มีเส้นสายกับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจนายท่าเรือแล้วก็ข้าราชการในระดับท้องถิน่น เพราะว่าโจรสลัดเหล่านี้นี่จะต้องหาความสะดวกในการซ่อนเรือแล้วก็หาที่ที่ขายสินค้าที่ขโมยมาหลังวิกฤตต้ยมยำกุ้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาปี2540เนี่ยพบว่ามีการปล้นเรือมากขึ้นนะคะสาเหตุใหญ่ก็คือปัญหาความยากจนค่ะทำให้ชาวประมงผู้มีรายได้น้อยเนี่ยหันไปปล้นเรือในช่วงหลังต้งยมยำกุ้งเป็นต้นมาจนถึงต้นทศวรรษที่2000เนี่ย สหประชาชาติก็ให้ความสนใจกับปัญหาโจรสลัดในช่องแคบมัลากาเป็นพิเศษนะคะเพราะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและมีการลักพาตัวเรียกค่าไถ่เพิ่มขึ้นอย่างมากระหว่างปี2543ถึง2547เนี่ยช่องแคบมัลลกาถูกเรียกว่าเป็นเขตที่มีความเสี่ยงด้านการสู้รบแต่หลังปี2547ตัวเลขการปล้นเรือในบริเวณนี้ลดลงนะคะ เพราะว่ามีมาตรการร่วมระหว่างประเทศในการต่อต้านโจรสลัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์สึนามิในพศ2547เนี่ยได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานเช่นท่าเรือต่างๆบนเกาะสุมารตราแล้วก็ทำลายเรือของโจรสลัดให้เสียหายมากมายแล้วยังมีประเด็นเรื่องของการเมืองในภูมิภาคเขามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือรัฐบาลอินโดนีเซียสามารถ เซ็นข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในอาเจได้สำเร็จทำให้ชาวอาเจที่เคยปล้นเรือเพื่อหารายได้หันกลับมาทำมาหากินในอาเจที่สงบแล้วแทนโจรสลัดในช่องแคบมาลากาก็ลดลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการปล้นเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในจะหมดไปนะคะเพราะว่าการปล้นเรือทั้งกรณีเล็กและก็ใหญ่ ได้ย้ายออกจากช่องแคบมาลากาไปชุกชุมที่ช่องแคบสิงคโปร์ที่อยู่ใกล้ๆกันแทนแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันค่ะก็มีเรื่องที่น่าสังเกตนะคะว่าตัวเลขการปล้นเรือในช่องแคบสิงคโปร์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงปี2563แล้วก็2564ซึ่งเป็นปีที่โควิด19ระบาดนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่ในช่องแคบสิงคโปร์เท่านั้น การปล้นเรือโดยโจรสลัดในเอเชียเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง20%ในช่วงเดียวกันสาเหตุหลักเนี่ยมาจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ความยากจนทำให้ชาวประมงที่มีรายได้น้อยต้องหันกลับมาใช้วิถีของโจรสลัดแบบในอดีตอีกนะคะดูเหมือนว่าปัญหาโจรสลัดในหน้านน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย มีเพิ่มมีลดตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนะคะส่วนการแก้ปัญหาก็แน่นอนค่ะว่าต้องอาศัยความร่วมมือกันหลายๆประเทศในอาเซียนที่ดิฉันหวังว่าคงจะเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอ์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน ติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast